ครับก็สวัสดีนะครับกลับมาพบกับผมปอปรารภศูนย์ติวราชการพัทลุงซึ่งในแต่ละวันนะครับผมก็จะมีในส่วนของข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการสอบบรรจุก็รับราชการตลอดจนสรุปเนื้อหาแล้วก็แนวข้อสอบในการเตรียมตัวสอบบรรจุก็รับราชการตำแหน่งต่างๆมาพูดคุยให้กับน้องๆที่กำลังเตรียมตัวสอบอยู่ได้รับชมรับฟังกันสำหรับในส่วนของคลิปนี้นะครับก็จะมาคุยกันถึงในเรื่องของเนื้อหาของการวิเคราะห์นะครับสภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยนะครับวิเคราะห์ถึงศักยภาพของกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็จะได้เป็นความรู้ในการสอบบรรจุเข้านะครับรับราชการนะครับหรือเป็นพนักงานจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในส่วนของกระทรวงมหาดไทยหรือกรมการปกครองนะครับซึ่งตอนนี้ในส่วนของกรมการปกครองก็เปิดสอบอยู่ในส่วนของปลัดอำเภอในส่วนของพนักงานราชการนะครับตำแหน่งนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็ในส่วนของสปในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชนในส่วนของกรมผังเมืองนะครับกรมอื่นๆนะครับก็นอกจากของกรมการปกครองนะครับก็จะมีในส่วนของพนักงานจ้างตามภารกิจที่พนักงานราชการเฉพาะกิจนะครับที่มีการให้อัตราเดือนถึง 18,000 บาทนะครับซึ่งถือว่าสูงมากๆนะครับในยุคนี้ก็ได้ใช้ข้อมูลชุดนี้นะครับในการเตรียมตัวสอบกันด้วยทีนี้เรามาดูกันนะครับจากในส่วนของไฟล์ข้อสอบตรงนี้ก็ออกมาจากไฟล์คู่มือสอบนักวิเคราะห์นะครับข้อที่109นะครับจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมนะครับของกระทรวงมหาดไทยเนี่ยสภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยมีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมที่เป็นโอกาสนะครับโอกาสก็คือตัวที่จะสับมาตัวที่มันอยู่ภายนอกแต่มันมาหนุนในเรื่องของการปฏิบัติงานของภายในนะครับมีอะไรบ้าง1นะครับก็คือเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงถามว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันมาหนุนเสริมการมันมาหนุนเสริมเรื่องของการปฏิบัติงานของกระทรวงมหาดไทยได้ยังไงนะครับกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานซึ่งมีภารกิจนะครับในระดับพื้นที่ในระดับพื้นที่นะครับในระดับพื้นที่ยังไงนะครับในระดับพื้นที่เราก็จะมีในส่วนของกรมการปกครองนะครับในส่วนของพช.นะครับหลักๆเลยเอานะครับผมไม่ลงถึงท้องถิ่นก็แล้วกันนะครับเพราะว่าท้องถิ่นมันก็ไปเป็นนิติบุคคลของเขาไปนะครับกรมการปกครองเนี่ยเรามีกำนันผู้ใหญ่บ้านเรามีเรื่องของภารกิจในการส่งเสริมความเป็นอยู่นะครับเรามีพช.เรามีพัฒนากรอำเภอนะครับซึ่งทั้งส่วนของปกครองทั้งส่วนของพช.นะครับปกครองดูแลเรื่องของความมั่นคงภายในพช.เรื่องดูแลเรื่องของความเป็นอยู่ที่ดีนะครับของคนในชุมชนภารกิจเหล่านี้นะครับมันจะทำได้สำเร็จหรือไม่นั้นก็คือความร่วมมือของคนในพื้นที่โดยนะครับหลักของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่12หรือฉบับที่13ที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยมันกำหนดให้มีการน้อมนำเอาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปบังคับใช้ไปปฏิบัตินะครับไปปฏิบัติเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของกรมการปกครองกับกรมพัฒนาชุมชนเองนะครับก็สามารถที่จะเอาเรื่องของกรอบการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยนะครับเป็นตัวในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณลงไปดำเนินการในพื้นที่เพราะการดำเนินการในพื้นที่ที่เป็นการส่งเสริมการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เนี่ยมันจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณนะครับเพราะเขาบอกว่ากรอบในการจัดสรรงบประมาณก็คือจะต้องเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพราะฉะนั้นในเมื่อปกครองกับปช.ดูแลพื้นที่แล้วพื้นที่ที่จะดูแลนั้นนะครับมันสอดคล้องกับการนำเอาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ตรงเนี้ยมันเป็นการหนุนเสริมกันมันก็เลยกลายเป็นโอกาสของกระทรวงมหาดไทยโดยเฉพาะกรมการปกครองกับกรมพัฒนาชุมชนนะครับต่อไปประการที่2ก็คือยุทธศาสตร์ชาตินะครับแผนพัฒนาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนการปฏิรูปประเทศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติที่มีความชัดเจนเพื่อต่อการกำหนดทิศทางแนวทางการดำเนินงานขององค์กรนะครับก็คือตอนนี้มันมีลักษณะที่มันเป็นการสอดคล้องกันหมดเลยโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบนะครับยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบมีแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาตินะครับมีแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามที่ครม.มีมติให้จัดทำเป็นแผน3ระดับนะครับแผน3ระดับนี้ต้องหมดสอดคล้องรับกันหมดแล้วมันไปมันทำให้การพัฒนาต่างๆมันมีความชัดเจนนั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสนะครับเป็นโอกาสอีก1โอกาสต่อไปนะครับแนวคิดฐานข้อมูลที่สำคัญเอื้อต่อการนำมาใช้ในการกำหนดทิศทางและพัฒนาประสิทธิภาพของการดำเนินงานขององค์กรนะครับอันนี้ก็เป็นโอกาสอีก1ประการต่อไปนะครับนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาทำให้องค์กรมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายนะครับนโยบายของรัฐบาลที่สำคัญในปัจจุบันก็ไม่ว่าจะเป็นนโยบายเรื่องของการรักษาความมั่นคงภายในนะครับภารกิจของกระทรวงมหาดไทยก็เป็นภารกิจหลักในการเป็นภารกิจหลักนะครับเป็นองค์กรหลักในเรื่องของความมั่นคงภายในอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนโยบายเหล่านี้มันมาหนุนเสริมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกลุ่มของกระทรวงมหาดไทยเป็นอย่างดีรัฐบาลให้ความสำคัญกับการบูรณาการในพื้นที่โดยใช้กลไกมหาดไทยนะครับเราจะเห็นว่าในตั้งแต่รัฐบาลปัจจุบันได้เข้ามานะครับหรือตั้งแต่ต่อรับต่อเนื่องไปตั้งแต่ยุคของคสช.ก็แล้วแต่นะครับรัฐบาลจะให้ความสำคัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับนายอำเภอให้ความสำคัญกับกำนันผู้ใหญ่บ้านโดยใช้ช่องทางนี้นะครับเป็นช่องทางในการนำงบประมาณมาใช้ในการพัฒนาประเทศเพราะว่ากระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานที่สามารถที่จะใช้งบประมาณได้เร็วนะครับพูดง่ายๆตรงนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนใครจะวิเคราะห์ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ความรู้สึกของแต่ละคนนะครับก็แต่ด้วยความข้อเท็จจริงก็คือสามารถที่จะนำเอานโยบายมาแปลงเป็นการปฏิบัติได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่ามีโครงสร้างการบริหารงานถึงในระดับพื้นที่นะครับแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคอนเนคชั่นที่ดีกับหลายๆหน่วยงานนะครับทำให้การจะจ่ายงบประมาณทำให้การดำเนินการทำนโยบายเนี่ยมันไปได้รวดเร็วต่อไปนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆนะครับรัฐบาลให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเพื่อรองรับการก้าวสู่ยุคดิจิตอลนะครับนโยบายของรัฐบาลก็คือไทยแลนด์ 4.0 นั่นเองนะครับกฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่กฎหมายได้กำหนดอำนาจหน้าที่ตามภารกิจขององค์กรไว้อย่างชัดเจนซึ่งเอื้อต่อการปฏิบัติงานนะครับเช่นพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินนะครับพ.ศ. 2534ในพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ.ศ. 2534เนี่ยกรมอื่นกระทรวงอื่นนะครับเพียงแค่ก็ไปแตะบางๆแต่ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยมันลงลึกถึงรายละเอียดที่ไปบอกถึงภารกิจนะครับอย่างเช่นในส่วนของกรมการปกครองนะไปบอกถึงภารกิจของอำเภอเอาไว้เลยนะครับว่าอำเภอมีภารกิจเรื่องอะไรบ้างนะครับก็ถือได้ว่ามันมีความชัดเจนตั้งแต่ในส่วนของกฎหมายระดับพ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแล้วนะครับศักยภาพที่โดดเด่นของพื้นที่นะครับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกอันนี้ก็ถือเป็นโอกาสทั้งหมดนะครับการเป็นประชาคมอาเซียนและการย้ายฐานเศรษฐกิจโลกมาสู่อาเซียนช่วยสร้างโอกาสการพัฒนาในระดับพื้นที่อันนี้ก็ส่วนหนึ่งก็ใช่แต่อีกส่วนหนึ่งผมเริ่มมองว่ามันเริ่มไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้ก็ขอแย้งนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าการที่ประชาคมอาเซียนกลายเป็นฐานในการผลิตในการอะไรเนี่ยนะครับส่วนหนึ่งก็ตอนนี้มันย้ายจากไทยไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยด้วยแล้วอีกเหตุผลหนึ่งก็คือมันเป็นเพียงแค่การมาใช้พื้นที่นะครับในการผลิตแต่ประเทศเราเนี่ยมันไม่ได้เป็นเจ้าของไม่ได้เป็นผู้ประกอบการเราได้เป็นเพียงแค่ส่วนแบ่งจากการรายได้จากการใช้แรงงานจากการใช้ทรัพยากรแต่เราไม่ได้รายได้จากกำไรนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์กรที่เพิ่มมากขึ้นนะครับก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นในส่วนของคลิปที่1นะครับของการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็จะเอาคลิปที่1นะครับ EP 1เป็นเรื่องของโอกาสก่อนนะครับโอกาสก่อนแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันต่อในคลิปที่2
คลิปที่3แล้วก็คลิปที่4นะครับเพื่อความง่ายความสะดวกในการนำไปจัดทำเป็นคลิปนะครับก็ไม่ทำเป็นคลิปยาวก็แล้วกันแต่เราก็สามารถที่จะรับชมต่อเนื่องได้นะครับเดี๋ยวจะทำเป็นเพลย์ลิสต์เอาไว้นะครับก็สำหรับคลิปนี้รับชมรับฟังแล้วถ้าเห็นว่ามีประโยชน์นะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันนะครับแล้วก็ถ้าอยากได้ไฟล์ข้อสอบยังไงนะครับก็อย่าลืมแอดไลน์กันมาที่เบอร์0935804018หรือคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ